จังหวัดสุโขทัยค่ะดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปกันที่ตำบลปากพระค่ะทางด้านที่บริเวณวัดคงมาลัยตำบลปากพระอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านสุชาติทีฆสุขเป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดสุโขทัยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุโขทัยพร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโดยมีทางด้านของท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านปลัดจังหวัดสุโขทัยทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดครับได้พบปะพี่น้องประชาชนมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผลงานดีเด่นตามโครงการ1หมู่บ้าน1เดือน1ผลงานนะครับจากนั้นตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดสุโขทัยรวมทั้งหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการที่เปิดให้บริการอยู่ภายในบริเวณที่จัดกิจกรรมครับ